ก็ต่อไปนะครับเป็นวงจรไฟฟ้าเริ่มต้นเนี่ย power control panel นะครับก็คือส่วนของตู้ควบคุมนะครับเราดูวงจรไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมี L กับ N เนี่ยก็คือไลน์กับนิวตันเป็นไฟฟ้า220โวลต์นะครับผ่านเบรกเกอร์เราจะเห็นมีตัวนี้คือสัญลักษณ์ของเบรกเกอร์นะครับก็จะมีเบรกเกอร์เมนอยู่ถ้าเราเปิดเบรกเกอร์เมนเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้คือหลอดไฟฉะนั้นถ้าเราเปิดไฟของเครื่องเนี่ยที่ตู้คอนโทรลพาร์เนลเนี่ยไฟหน้าตู้จะต้องติดนะครับก็คือหลอดไฟตัวนี้ขนานอยู่กับนะครับ L กับ N เห็นไหมหลอดไฟจะโชว์ว่าตอนนี้มีไฟเข้าเครื่องนะครับหลอดไฟจะโชว์นะครับหน้าเครื่องนะแล้วก็มีตัวของนะครับเบรกเกอร์นะมาอีกนะครับตัวนี้นะซึ่งตรงนี้มันเส้นมันขาดนะเส้นมันขาดเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นเราสังเกตตัวเนี้ยเป็นสวิตช์แบบบิดนะครับแบบบิดคือแบบมือหมุนนะนี่คือสัญลักษณ์นะครับสวิตช์แบบมือหมุนนะสัญลักษณ์แบบมือหมุนนะอันเนี้ยเห็นมั้ยครับตรงเนี้ยข้างบนนี่คือเบรกเกอร์ตัวนี้คือสวิตช์แบบมือหมุนนะก็แสดงว่าถ้าเกิดเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยไฟจะติดแต่ถ้าเกิดเราไม่บิดสวิตช์เนี่ยไฟก็จะไม่จ่ายออกมาอีกถูกไหมเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอันนี้คือหลักการออกแบบตู้คอนโทรลนะเราต้องเข้าใจนะคราวนี้ไฟฟ้านะครับวิ่งมา L กับ N นะครับเราจะเห็นว่าไฟฟ้าแยก L 1ลงมาข้างล่าง N 1ลงมาข้างล่างขนานมา L 2กับ N 2นะแยกออกมาเรามาดูที่ L กับ N ก่อนผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับ CB1 16แอมป์นะครับถ้าเรามาดูใน PowerPoint นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือตัวนี้มันคือตัวนี้เห็นไหมครับมันคือตัวนี้นะเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้นะตัวนี้คือเบรกเกอร์เมน L กับ N และนี่คือสกิตเบรกเกอร์ถ้าในทางไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าลูกย่อยอันนี้คือลูกหลักนะเมนหลักอันนี้คือเมนย่อยนะครับแล้วก็มีตัวลาย2เนี่ยก็จะมี CB2 ก็คือตัวนี้นะครับ CB2 นะคราวนี้เนี่ยไอ้ CB1 CB2 เนี่ยก็จะมีฟิลด้วยด้านขวามือเนี่ยนี่คือฟิลนะเป็นฟิลนะเป็นฟิลป้องกันนะมีเบรกเกอร์แล้วก็มีฟิลคราวนี้ไฟฟ้าไลน์1นะครับคือไลน์1กับ N1 เนี่ยผ่านเบรกเกอร์แล้วไปที่หน้าคอนแทคของแมกเนติก K1 เห็นมั้ยตัวนี้คือ K1 K1 ก็คือแมกเนติกตัวนี้เนี่ยจับแมกเนติกตัวนี้นะงั้นแมกเนติกตัวนี้แล้วก็ต่อโอเวอร์โหลดนะป้องกันกระแสเกินนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้ากับมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ตัวนี้คือปั๊ม1นะแสดงว่าแมกเนติก K1 ตัวนี้เป็นตัวที่ตัดต่อไฟจ่ายให้กับปั๊ม1ถูกป่ะนี่เราต้องเข้าใจก่อนเราเรียกว่าวงจรทางด้าน power ตอนนี้เรากำลังพูดถึงวงจร power เนาะนะวงจร power คราวนี้วงจรคอนโทรลคือเราจะต้องคอนโทรลแมกเนติก K1 ถูกป่ะเข้าใจไหมอันนั้นเขาเรียกว่าวงจรคอนโทรลนะครับฉะนั้นหน้าสัมผัสของแมกเนติกตัวนี้ทำหน้าที่ตัดต่อไฟจ่ายเข้ากับมอเตอร์ซึ่งเป็นไฟฟ้า220โวลต์ถูกไหม220โวลต์นะครับคราวนี้ไอ้เบรกเกอร์ตัวนี้มันมาจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ด้วยเห็นไหมขนานมาเนี่ยมันจ่ายเข้าที่กับหัวของแมกเนติกแล้วมันก็ไปจั๊มขนานจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ด้วย
ฉะนั้นถ้าเกิดเราปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ลงเนี่ย CB1 เนี่ยไฟที่อินเวอร์เตอร์ก็จะดับด้วยถูกป่ะจริงไหมอินเวอร์เตอร์จะไม่ได้รับไฟซึ่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันรับไฟ220มาถูกป่ะแต่ว่ามันแปลงไฟออกมาเป็น220เหมือนกันแต่แปลงเป็น T phase เห็นไหมเพราะว่ามอเตอร์ปั๊ม2ของเราเนี่ยเป็นมอเตอร์แบบ T phase ถูกไหมนะเราสังเกตมี U VW นะอินเวอร์เตอร์เนี่ยรับ input มาเป็น single phase 50 Hz แต่แปลงไฟออกมาเนี่ยให้เป็น T phase แต่สามารถปรับความถี่ได้นี่คืออินเวอร์เตอร์นะต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนส่วนไลน์ L2 ไฟไปไหนผ่าน CB2 ไปจ่ายให้กับอะไร power supply เห็นไหมจ่ายให้กับ power supply นะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กับ magnetic flow นะครับ magnetic นี่ตรงนี้ก่อน power supply นะครับ magnetic นะครับ power supply แต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าวงจรนี้เนี่ยมันต้องไปจ่ายให้กับตัวของ mat flow ด้วยแต่ว่าเขาน่าจะเขียนวงจรไม่ครบคือตรงเนี้ย magnetic flow ต้องมี mat flow ด้วยแผ่นเรามีโฟลอยู่3ตัวถูกไหม Vortex Flow Magnetic Flow Mat Flow เมื่อกี้นี้ไปดูมีใครสังเกตเห็นบ้างว่าสายไฟที่เข้าอุปกรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวของ Magnetic Flow เนี่ยจะรับแหล่งจ่ายเป็น220โวลต์ตัว Mat Flow เนี่ยก็รับแหล่งจ่ายเป็น220โวลต์เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวงจรเนี่ยต้องมีแหล่งจ่ายไปจ่ายไฟให้กับ magnetic flow ด้วยนะครับจ่ายให้กับ magnetic flow ด้วยแต่ส่วนของ vortex flow เนี่ยจะรับแหล่งจ่ายที่24โวลต์ฟังแล้วจดบันทึกให้เข้าใจนะอุปกรณ์ไม่เหมือนกันตัว magnetic flow กับตัว mat flow เนี่ยเป็น transmitter ที่เราเรียกว่าแบบชนิด4สาย4สายหมายความว่ารับแหล่งจ่าย220โวลต์ไป2สายแล้วแล้วก็มีเอาท์พุตเป็นกระแสฟ้ามาตรฐานอีก2สายรวมเป็น4สายส่วนตัวของ Vortex Flow เนี่ยเป็นทรานสมิเตอร์ชนิด2สายเหมือนกับทรานสมิเตอร์ที่เราเคยต่อมาน่าจะจำได้เนาะคือเราต้องใช้วงจรอนุกรมโดยที่มีแรงจ่าย power distributor จ่ายให้กับ transmitter เราเรียกว่า transmitter แบบ2สายนะซึ่งมันจะรับแรงดันไฟฟ้ามาจากการ์ดโมดูลของ analog นะครับ analog input ของ DCS นะตัวของ Vortex Flow เนี่ยจะรับแรงจ่ายมาจากโมดูลของ analog input ของ DCS ส่วน mat flow กับ magnetic flow เนี่ยนะครับมันมีแหล่งจ่ายจากไฟ220โวลต์เพราะว่ามันเป็น transmitter แบบ4สายฉะนั้นตอนนี้ transmitter มันคนละชนิดกันนะมี2สายกับ4สายตอนนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วก่อนหน้านี้ผมพูดถึงโปรเจกต์ที่โหลดไปใน CPU ถูกไหมว่าต้องมีไฟ3ดวงติดถูกป่ะถ้าเกิดว่าใน CPU ไม่มีโปรเจกต์จะไม่มีไฟจ่ายออกมาจาก analog input ของโมดูล DCS ฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมปิดไฟเนี่ยเครื่อง DCS เนี่ยเกิน72ชั่วโมงเนี่ยนะเกิน3วันนะจะเกิดอะไรขึ้นตัวของ Vortex Flow เนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยงเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะว่าโปรเจกต์มันไม่มีมันจะไม่จ่ายไฟไปเลี้ยงที่ Vortex Flow ต้องเข้าใจด้วยนะแต่ Magnetic Flow กับ Mat Flow มันไม่เกี่ยวนี่เพราะมันรับไฟ220โวลต์มาตรงๆถูกปะอันนี้พูดนี่ต้องทำความเข้าใจนะให้เราเข้าใจหลักการของทรานสมิเตอร์2สายกับ4สายอนาคตเราไปทำงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันแบ่งประเภทพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่เอ๊ะทำไมคือเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้
พอผมเปิดไฟผมก็มาดูว่าเฮ้ยแมทริกโฟติดวอร์เท็กโฟติดเฮ้ยทำไมวอร์เท็กโฟไม่ติดล่ะผมงงนะผมงงนะพอมาดูอ้าวโปรเจกต์ไม่มีถ้าโปรเจกต์ไม่มีปุ๊บอนาล็อกอินพุตเนี่ยของการ์ดเนี่ยจะไม่จ่ายกระแสออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งค่าซอฟต์แวร์ไว้ไงนะว่าให้โมดูลเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรมันไม่รู้นะเพราะมันไม่มีโปรเจกต์นะมันรู้ว่ามีฮาร์ดแวร์แต่มันไม่จ่ายกระแสฟ้าออกมาอันเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงที่เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจก็วงจรนี้นะให้ไปวาดต้องเพิ่มแมทโฟมาด้วยถูกไหมนะต้องขนาดแมทโฟข้างแมกเนติกโฟนะมาด้วยนะแล้วก็ต้องใส่ฟิลมาด้วยนะเห็นไหมว่ามีฟิลเห็นปะเนี่ยถัดมาเรามาดูวงจรที่เราเรียกว่า24โวลต์คอนโทรลพาแนลนะหน้าตู้เราสังเกตเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายกเบรกเกอร์เมนปุ๊บไฟตรงนี้จะติดถูกไหมไฟหน้าตู้นะครับแล้วมาดูวงจรตรงนี้เนี่ยเป็นขั้วบวกของ power supply ป่ะเมื่อกี้นี้เรามี power supply อยู่ในตู้นะครับเราก็มีขั้วบวกมากับขั้วลบนะเราไล่วงจรตรงนี้เนี่ยมีสวิตช์เล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะสวิตช์เล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะไฟบวกวิ่งมาตรงนี้นะครับโดยไอ้สวิตช์ตัวเนี้ยมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งมันมีให้เลือกระหว่าง DCS กับคอนโทรลเห็นไหมนี่คือตำแหน่งเลือกนะครับมันคือสวิตช์ตัวนี้นี่เขาจะเขียนไว้ว่าคอนโทรลกับ DCS นี่คือสวิตช์ตัวนี้นะครับมุมล่างหมายความว่าไงถ้าคุณไม่ปิดไอ้สีขาวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งคอนโทรลคอนโทรลแสดงว่าตำแหน่งนี้แสดงว่าตรงเนี้ยมันต่อถึงกันถูกไหมถ้ามันต่อถึงกันตัวอะไรทำงานครับรีเลย์เบอร์อะไรครับอาร์สิบตอนนี้ทุกคนต้องเขียนละว่าถ้าสวิตช์คอนโทรลนะครับอยู่ตำแหน่งคอนโทรลอาร์สิบทำงานเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมสอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะจำไม่ได้ว่าตัวไหนมันควบคุมตัวไหนถ้าฟังเดียวไม่เขียนเนี่ยเดี๋ยวพอพูดปุ๊บเราจะไม่ได้มาดูว่าเออเนี่ยตอนนี้ R10 มันทำงานนะตำแหน่งคอนโทรลถ้าผมปิดสวิตช์ตัวนี้ไปตำแหน่ง DCS นะ R อะไรจะทำงาน R9 นะครับ R9 ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนนะแผ่นนี้เนี่ยเราควบคุมด้วย DCS ถูกป่ะถูกไหมเราสามารถควบคุมแมนนวลอ่ะหมายความว่าสมมุติว่าเราไม่ใช้ DCS เราจะให้โซลิโนวาล์วทำงานเราจะให้ปั๊มน้ำทำงานเนี่ยเราสามารถปิดได้จากหน้าเครื่องเห็นไหมเนี่ยหน้าเครื่องมีโซลิโนวาล์ว1ใช่ไหม SV 1มีสวิตช์ตัวนี้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยสวิตช์แต่ละตัวควบคุมวาล์วแต่ละตัวเนี่ยวาล์วตั้งแต่ SV 1 SV คือโซลิโนวาล์วถูกป่ะเนี่ยโซลิโนวาล์วเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยโซลิโนวาล์วถูกไหมเนี่ยโซลิโนวาล์วถูกป่ะไอตัวที่หัวเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันสามารถเปิดปิดได้จากหน้าเครื่องตำแหน่งคอนโทรลหรือพูดง่ายๆคล้ายๆกับเรามองว่าเป็นแมนนวลอ่ะโดยที่เราไม่ได้ใช้ DCS ฉะนั้นถ้าเราจะคอนโทรลมันด้วยมือของเราเองโดยการบิดสวิตช์เราต้องบิดสวิตช์มาอยู่ตำแหน่งคอนโทรลเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เรากำลังพูดถึงวิธีการควบคุมถูกป่ะคราวนี้วงจรเป็นยังไงเรามาดู R9 ถ้าคอย R9 ทำงานตัวนี้คือหน้าสัมผัสของ R9 เห็นไหมเนี่ยคือหน้าสัมผัส R9 นะครับถ้า R9 ทำงานเนี่ยมันเป็นฝั่ง DCS เห็นป่ะตัวนี้คือฝั่ง DCS เห็นไหมถ้า R9 ทำงานเนี่ย R7 R8 มันจะโดนควบคุมโดย R เลยครับ11กับ12แต่ถ้าเกิด R10 ทำงานคือฝั่งของคอนโทรลทำงาน R7 R8 มันจะโดนควบคุมโดยอะไรครับ SW1 กับ SW2 เห็นปะ
ไอตัว SW1 ตัวเนี้ยมันคือ P1 มันคือตัวนี้นี่มันคือควบคุมตรงนี้เขาเขียนอยู่ว่า panel P1 on ผมเอา PDF มาขยายนี่นี่วงจรนี้เมื่อกี้นี้ผมบอกว่า Lota Mask ใช้ไฟ220ถูกป่ะมันไม่เหมือนกันอีกเมื่อกี้นี้บอกให้ไปวาดขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาวาดมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าของจริงเนี่ยมันต่อจริงไหมโลต้าแมสตัวนี้รับไฟพาวเวอร์มาเป็น24แล้วถ้าดูจากวงจรนี้ใช่ไหมรับเป็น24นะจริงป่ะเมื่อกี้ผมบอกให้เพิ่ม220เดี๋ยวเราต้องไปดูอีกว่าจริงไหมว่ามันรับ24ตอนนี้เขาก็เขียนโลต้าแมสมาขนานกับ24นะขนาดกับ24นะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองอ่ะโอเคเรากลับมาดูที่ตัวนี้ถ้า R10 ทำงานแสดงว่า selector อยู่ที่ control ถูกไหมถูกไหมเราไล่เนี่ย R10 อะ control ใช่ป่ะเรามาดูตรงนี้ R10 ตัวนี้จะต่อถูกป่ะนะ contact ปกติเปิดตัวนี้จะต่อนั้นถ้าเกิดเราปิดปั๊ม1 R7 จะทำงานถูกป่ะเนี่ย R7 จะทำงานใช่ไหมถูกไหมถ้าเราปิดสวิตช์ตัวนี้ SW2 R8 จะทำงานถูกป่ะจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปิด R11 จะโดนจะมาควบคุม R7 เหมือนกันถูกป่ะจริงไหมแล้ว R12 เนี่ยมันก็ควบคุม R8 เหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราสังเกตว่า R7 กับ R8 เนี่ยถ้ามันทำงานด้วยคอนโทรลเนี่ยจะใช้มือในการควบคุมมันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันทำงานด้วย DCS เนี่ย R9 เนี่ยมันจะต้องโดนควบคุมด้วย R11 กับ R12 ถูกปะซึ่งไอ้ R11 กับ R12 อ่ะเราต้องเดาได้ว่ามันโดนควบคุมโดย Digital Output ของ DCS คือ DCS เนี่ยมันจะควบคุม R11 กับ R12 นะครับเพราะว่ามันมาจากฝั่ง DCS ฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราควบคุม R7 กับ R8 นะครับถ้าเป็นคอนโทรลเราใช้มือควบคุมปั๊มถูกป่ะแต่ถ้าเป็นฝั่ง DCS เราจะควบคุมปั๊มโดยใช้ Digital Output จาก DCS นะต้องเข้าใจวงจรนะอันนี้ต้องเข้าใจวงจรถัดมาเรามาดูโซโลนอยด์วาล์วนะครับ V1 ถึง SV1 ถึง SV6โซลาร์วาล์วคือสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้คือโซลาร์วาล์วนะตัวนี้คือโซลาร์วาล์วนะไล่มาวงจรมันคล้ายกันหมดเลยเห็นป่ะวงจรมันคล้ายกันหมดเลยนะครับวงจรเป็นยังไงฝั่งนี้ไฟบวกลงมาผ่านสวิตช์ใช่ไหมถูกป่ะ R1 เนี่ยเป็นตัวควบคุมไฟที่เลี้ยงโซลาร์วาล์วถูกไหม R1นะครับเราจะเห็นว่า R1 นะครับดูบนกระดานนะครับดูบนกระดาน R1 ตัวเนี้ยเป็นคอยนะครับคอยกดลวดถ้าเราปิด selector R1 จะทำงานซึ่ง R1 ทำงานเนี่ยหน้าคอนแทคตัวนี้จะทำงานไฟจะไปจ่ายที่โซนอยวาล์วโซนอยวาล์วจะทำงานถูกป่ะจริงป่ะโซนอยวาล์ว1ทำงานแต่ถ้าเกิดเราไม่ปิดจะมี R13 เป็นตัวคอนโทรล R1 ซึ่งทำให้ R1 ทำงานโซลาร์วาล์วทำงานเหมือนกันถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่า S ตัว SV1 ตัวเนี้ย SW ตัวนี้ SW ตัวนี้ SW ตัวนี้มันก็คือหน้าเครื่องมันก็คือหน้าเครื่องพวกนี้เนี่ยนะมันคือหน้าเครื่องแต่ละตัวแล้ว R13 เนี่ยมันคือ Digital Output ของ DCSแต่ว่า DCS เนี่ยมันก็จะควบคุม R13 R14 R15 ถ้าเราใช้ฝั่ง DCS R13 R14 R15 จะเป็นตัวคอนโทรล R1 R2 R3 แต่ถ้าเราใช้ฝั่งคอนโทรลเราจะใช้มือบิดหน้าเครื่องถูกไหมอันนี้คือหลักการนะเราต้องเข้าใจวงจรว่าเขาทำงานแบบนี้นะสามารถเลือกได้2ฝั่งนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นการควบคุมนะครับเลือกได้2ฝั่ง
ซึ่งเราก็จะเห็นถึงตัวรีเลย์เห็นไหมนะครับรีเลย์นะว่า R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 นะครับก็จะโดนคอนโทรลทางสวิตช์ปิดหรือรีเลย์ที่คอนโทรลมาจากดิจิตอลเอาต์พุตของ DCF นะตัวนี้คือ R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R9 R10 ก็คือต่อมาไอ R11 ถึง R18 นี่แหละคือที่มันโดนคอนโทรลมาจากตัวของ Digital Output Module ของ DCS ถูกไหมแล้วมันก็ไปควบคุมอะไรควบคุม R1 R2 R3 R4 R5 R6 ถูกป่ะแล้วไอ R1 R2 R3 R4 R5 R6 เนี่ยมันก็ไปควบคุมโซนไอวาล์วอีกทีนึงมันก็ไปควบคุมโซนไอวาล์วอีกทีนึงคราวนี้เรามาดูหลอดไฟหน้าเครื่องเห็นไหมเนื่องจาก R1 R2 R3 R4 R5 R6 เนี่ยรีเลย์1ตัวถ้าเราจำได้มันมีหลายหน้าคอนแทคถูกป่ะที่เราเคยใช้งานเนี่ยมันมีถึง4หน้าคอนแทคถูกไหม4ชุดชุดหนึ่งเอาไปควบคุมไฟไปจ่ายคอยให้กับโซนไอวาล์วอีกชุดหนึ่งเขาเอามันเนี่ยไปควบคุมหลอดไฟหน้าเครื่องนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวาล์วมันทำงานเนี่ยหลอดไฟหน้าเครื่องมันก็ติดด้วยป่ะฉะนั้นตรงนี้เป็นโซนไอวาล์วสเตตัสที่เอาไว้โชว์การทำงานของโซนไอวาล์วแต่ละตัวว่าตัวไหนมันทำงานนะไม่ว่าคุณจะใช้มือบิดหรือสั่งการมาจาก DCS นะครับหลอดไฟมันต้องติดนะอันนี้คือวงจรการแสดงผลของหลอดไฟฉะนั้นมันก็คือหน้าสัมผัสใน R1 R2 R3 R4 R5 นะเรามองง่ายๆเนี่ยชุดนึงเนี่ยไปควบคุมคอยเห็นไหมอีกชุดนึงไปควบคุมหลอดไฟเนี่ยถ้าเราเข้าใจรีเลย์เนี่ยมันก็ออกแบบนี้ถัดมาเรามาดูหลอดไฟที่โชว์สถานะของปั๊มอ่ะเหมือนกันนะครับแมกเนติกตัวนี้โดนควบคุมโดย R7 ซึ่งถ้า R7 ทำงานแมกเนติกตัวนี้จะทำงานเขาก็เอาหน้าสัมผัส R7 เนี่ยไปควบคุมหลอดไฟ P1 เห็นป่ะนะหลอดไฟ P1 ก็จะติดด้วยถ้าเกิดแมกเนติกติดนะครับเช่นกัน R8 เนี่ยไปควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะสั่งให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทำงานนะให้มันรันนะก็เอา R8 เนี่ยไปตัดต่อหลอดไฟเพื่อโชว์การทำงานของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสเตตัสของปั๊ม P1 กับ P2 เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเนี่ยเป็นตู้นะครับที่อยู่นะครับที่อยู่หน้าพาเนลหน้าพาเนลคือหน้าตู้ก็คือตู้นี้นี่คือหน้าพาเนลแต่คราวนี้เราจะพูดถึง power ที่อยู่ที่ matching cabinetนะก็คือที่เครื่อง DCS นะที่ Field Control Station เราต้องเข้าใจนะว่ามันแยกกันถ้าเป็นโรงงานเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยตู้ DCS เนี่ยมันอยู่อีกห้องนึงซึ่งไอ้ห้องเนี้ยมันต้องอยู่ห้อง Control Room อ่ะติดกับห้อง Control Room ที่คนทำงานบอร์ดแมนนั่งทำงานอยู่แต่ว่าไอ้ตู้ที่เป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ Panel มันอยู่ Localมันไปอยู่กระบวนการผลิตนะมันไกลกันมากนะแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันตั้งคู่กันถูกป่ะเราต้องเข้าใจนะว่าสายไฟเนี่ยถ้าเป็นโรงงานจริงๆเนี่ยมันลากกันไกลมากมันอยู่คนละที่ไม่รู้ว่าเราจินตนาการออกหรือเปล่ามันอยู่คนละที่คราวนี้เรากำลังพูดถึงห้อง matching room คือ power ของ DCS แหละนะเริ่มต้นก็มีไฟเข้ามา220โวลต์นะครับผ่านเบรกเกอร์เมนนะเบรกเกอร์เมนนะครับแล้วก็มีซิเลกเตอร์นะซิเลกเตอร์เหมือนเดิมแล้วไฟเนี่ยก็ผ่านเบรกเกอร์ย่อยนะเบรกเกอร์ย่อย16แอมป์แล้วก็ไปจ่ายให้กับ CPU ของ DCS นะไปจ่ายให้กับแลกของ DCS อ่ะนะตัวแลกที่มาใส่นะเครื่อง DCS แล้วก็มีเบรกเกอร์ย่อยอีกอันนึงไปจ่ายไฟกับ power supply ที่แปลงไฟเป็น24โวลต์นะแล้วก็มีเบรกเกอร์ย่อยเพื่อไปจ่ายให้กับตัวสวิตช์อินเทอร์เน็ตฮับ2ตัวเนี่ย
ฮับตัวนี้เนี่ยวิ่งความเร็วที่1จิกนะนะราคาแพงยี่ห้อซิโก้ด้วยยิ่งแพงมากนะของดีนะคือไม่ใช่100เมก1จิกนะความเร็วสูงนะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับถามว่าฮับตัวนี้นะเป็นตัวที่เอาไว้บริหารจัดการถ้าเกิดว่าเรามีคอมพิวเตอร์มาต่อเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องที่เอามารับสัญญาณจาก DCS เครื่องคอมพิวเตอร์นี้คือ HIS ถูกไหม Human Interface Station นะครับถ้าเรามี1เครื่องเราก็มาต่อจากฮับตัวนี้ไปได้อีกนะถ้าเรามี2เครื่องเราก็ต่อจากฮับตัวนี้ไปอีกนะขนาดไปเรื่อยๆเพราะฮับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้สวิตชิ่งข้อมูลถูกไหมนะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูถึงการ์ดละที่หน้าเครื่องของ DCS เรามีโมดูลนะครับตัวนี้เป็นโมดูลของ Digital Input ก็ต่อสายมาที่ห้อง Matching Loop นะเราต้องเข้าใจว่า DCS ต่อสายล่างลงมามาเสียบที่การ์ดคราวนี้ไอตัวเทอร์มินอลตัวเนี้ยเราก็จะมีขั้วใช่ไหมเนี่ยนะครับ 1A กับ 1B รับสัญญาณ Input เข้ามาใช่ไหมสวิตช์เข้ามาเห็นปะซึ่งไอ้สวิตช์พวกนี้แหละนะครับมันก็ไปต่อเข้ากับนะครับสวิตช์เปิดปิดนะสวิตช์เปิดปิดทั้งหลายนะอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปใช้งานนะครับสวิตช์ดิจิตอลอินพุตนะเอาไว้เปิดปิดนะอันนี้คือฝั่งของดิจิตอลอินพุตถัดมาดิจิตอลเอาท์พุตก็ตัวนี้ก็ที่บอกเอาไปควบคุมรีเลย์ถูกป่ะ R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 เพื่อเอาไอ้รีเลย์ตัวเนี้ยไปควบคุม R1 R2 R3 R4 R5 R6 แล้วก็เอาหน้าสัมผัส R1 ถึง R6 เนี่ยไปควบคุมโซลาริสวาล์วอีกทีถูกป่ะงั้นตรงนี้ก็คือบอร์ดของ Digital Output นะบอร์ดของ Digital Output นะก็มีสายไฟต่อถัดมาเป็น analog input อย่างที่บอกว่าเรามี4 time meter อยู่3ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขียน4เพิ่มกรณีที่เกิดเราต่อเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็ต่อ A กับ B นะครับเอาสัญญาณ420มาเข้ารับเป็น current input ใช่ไหมแบบ hard ใช่ไหมนะ communication แบบ hard ก็ต่อแบบนี้ครับขั้ว A กับขั้ว B นะก็ต่อที่ terminalแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือ analog output ซึ่งเราจะเอาไปจ่ายให้กับ control valve ก็คือตัว positioner ของ valve ใช่ไหมแล้วก็ไปจ่ายให้กับ inverter เพื่อไปปรับความถี่ถูกไหมนะ inverter ก็จะรับกระแสฟ้ามาตรฐานมาแล้วก็ไปปรับความถี่นะก็เป็น analog output นะที่ต่อก็จบนะครับเรื่อง wiring นะ